ค่ะก้องปากกานะคะแอปจะชื่อตามนี้เลยนะคะ WEIHOME นะคะก่อนใช้งานนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลื่อนเปิดขึ้นมาเลนกล้องจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดนะคะกดแช่แป๊บนึงจะมีไฟแสดงสถานะเครื่องขึ้นมาจากนั้นนะคะให้ลูกค้าก็เข้ามาแอปที่เราโหลดไว้นะคะชื่อนี้นะคะเราเข้าไปเลยกดเครื่องหมายบวกจ้าแล้วก็ไปที่ AP Modeวันที่มันตกลงเลยทีนี้ลูกค้าก็สลับไปเชื่อม Wi-Fi กล้องก่อนนะคะปิดข้อมูลมือถือก่อนเพื่อให้มันได้ connecting กันง่ายขึ้นไปตรงตั้งค่านะคะเราก็ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi หา Wi-Fi ตัวกล้องกล้องรุ่นนี้จะชื่อ Wi-Fi นี้ลูกค้ากดเชื่อมต่อแล้วนะคะก็มาที่แอปเราเลยค่ะพอขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้ลูกค้าก็กดคาบไปดูได้เลยมาแล้วค่ะนี่นะคะโอเค